Talks Bergie สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน The Miracle of the Telomere ค่ะวันนี้เราจะมาไขรหัสการมีอายุยืนยาวจากเทโลเมียร์กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราคือ Beyond Rox Bergie Plus นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงคำนี้นะคะว่าเทโลเมียร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะและเป็นการค้นพบครั้งหนึ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆในเรื่องของผลไม้ที่ชื่อว่า Rox Bergie Rosa Rox Bergie นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นผลไม้อายุวัฒนะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของผลไม้ชนิดนี้ด้วยวันนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นนายแพทย์นะคะเป็นคุณหมอนั่นเองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาวิจัยค้นคว้ารวมถึงเป็นบริษัทหรือสถาบันนะคะที่มีห้องปฏิบัติการที่เรียกได้ว่ามีการตรวจวัดเทโลเมียร์แอดวานซ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณหมอจะมาพูดกับเราในเรื่องของเทโลเมียร์โดยละเอียดมันใกล้ตัวเรามากๆบางคนบอกเทโลเมียร์ไกลตัวจังเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้แหละค่ะคุณจะรู้เลยว่าเทโลเมียร์จริงๆมันใกล้ตัวเรามากคือมันอยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพเราจริงๆเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะคะนายแพทย์โอรานเปี่ยมกุลวณิชค่ะเรียนเชิญคุณหมอค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณหมออีกครั้งนึงได้ไหมคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอแบบเป็นกันเองนะคะเพราะคำถามแรกนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของศาสตร์การแพทย์หรือในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายแล้วอะค่ะเอาจริงๆมันมีหลายศาสตร์มากศาสตร์ชะลอวัยเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆมันมีเยอะมากจะถามคุณหมอว่าทำไมคุณหมอจึงเลือกศึกษาในเรื่องของเทโลเมียร์คะว่าผมเนี่ยเป็นหมอแต่ว่าเราเนี่ยมาเปิดแล็บก็เป็นแล็บที่เกี่ยวข้องกับงานอินเซลรีเสิร์ชคืองานวิจัยย้อนไป10กว่าปีเนี่ยผมกับทีมหมอเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ยังมีบางอย่างที่เหมือนว่าการรักษารวมทั้งการตรวจวินิจฉัยต่างๆเนี่ยเช่นเราไปตรวจร่างกายเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างคือเราไปตรวจเนี่ยโอเคผลออกมามันก็มี2ทางคือเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นโรคกับเราเป็นโรคแล้วต้องรักษาเพราะนั้นมันเหมือนว่าเราไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยตัวเราเองเลยว่าเอ๊ะแล้วไอ้คำว่าไม่เป็นโรคเราเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นจริงๆสุขภาพดีหรือเรากำลังจะเป็นตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเส้นที่เหมือนเป็นตัวบอกมันแค่เหมือนมีเส้นตัดว่าเป็นกับยังไม่เป็นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราน่าจะต้องพยายามหาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมาช่วยให้การตรวจสุขภาพเรารวมทั้งการรักษาเนี่ยในโรคบางโรคหลายๆโรคเนี่ยที่มันก็เหมือนที่เรารู้อ่ะยังมีว่าโอเคถึงเรารักษาไปสุดท้ายมันก็ยังไม่หายอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยมันติดอยู่ในใจนะเวลานั้นแล้วทำให้เราเนี่ยพยายามที่จะก่อตั้งแล็บโดยรวบรวมหมอและนักวิจัยที่เก่งๆต้องมีการร่วมกับสถาบันต่างๆในต่างประเทศทำวิจัยร่วมกับหมอในประเทศแล้วเราก็เป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยขอทุนจากรัฐบาลก็คือของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้รับทุนเราก็จัดตั้งแล็บทำให้เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทโลเมียร์ถามว่าเราสนใจเพราะอะไรจริงๆแล้วเราคงทราบอยู่ว่าณปัจจุบันเนี่ยการรักษาเราเนี่ยถือว่าดีขึ้นในเชิงการทำให้เราไม่ตายง่ายก็คือเราสามารถรักษาร่างกายเราเนี่ยให้มันอายุยืนที่สุดอะเช่นเข่าเราเสียเราก็เปลี่ยนเป็นเข่าเหล็กไปไตเราเสียเรามีเครื่องฟอกเราก็สามารถที่จะคงชีวิตให้เราอยู่ไปได้เรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นข้อมูลรวมทั้งจริงๆเราก็ได้ยินบ่อยๆแหละในหลายๆประเทศเนี่ยว่าการมีอายุยืนเนี่ยถ้าเราดูตามอายุตามวันเกิดเราอะนะมันก็จะมีอัตราที่สูงขึ้นทุกๆประเทศแหละรวมทั้งประเทศไทยว่าสัดส่วนของคนสูงอายุก็จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นคือหมายความว่าตอนนี้ทั้งโลกเลยรวมถึงประเทศเราเนี่ยคนอายุยืนขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ถูกต้องไหมคะค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อมูลว่าลองไปดูลึกๆว่าการที่เรามีอายุยืนเนี่ยอายุจากวันเวลาที่เราเกิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าผลของการรักษาหรือว่าเป
ประสิทธิภาพของการรักษาการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยมันดีจริงๆหรือยังถ้าเรามาดูข้อมูลเชิงลึกอย่างในสไลด์เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลว่าโอเคอายุเรายืนขึ้นแต่มันมีหลายโรคที่ตามมาแล้วก็สูงขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไตโรคสมองอะไรเหล่านั้นแล้วมันบอกอะไรมันบอกว่ามันก็คงน่าจะพอเห็นข้อมูลตรงนี้ว่าจริงๆการที่เราพยายามทำให้เรามีอายุยืนโดยตัวเลขเนี่ยมันมีประโยชน์จริงไหมหรือว่ามันบ่งบอกว่าเราประสบความสำเร็จกับการที่เราดูแลตัวเองให้อายุให้นานที่สุดหรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราเนี่ยแหละวินเซลเราก็พยายามว่ามันน่าจะต้องมีอะไรตอบโจทย์มากกว่านั้นอย่างข้อมูลเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามะเร็งก็เองก็เป็นโรคที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอย่างข้อมูลเนี้ยมันก็มีความชัดเจนว่าทั่วโลกเลยไม่ว่าทวีปไหนประเทศไทยเองเนี่ยมันก็มีอัตราการเกิดมะเร็งเนี่ยกลับกลายเป็นสูงขึ้นทั้งที่ถ้าเราได้ยินข่าวเนี่ยโหยามะเร็งเนี่ยเยอะมากผลิตออกมาอย่างผมเป็นหมอเนี่ยเวลามีงานวิจัยออกมาเนี่ยมันเด้งมาทุกวันทุกวันทุกวันเลยอ่านทันไม่ไหวแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมอัตราการเกิดอ่ะมันกลับสูงขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราพลาดไปหรือเปล่าค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะหาอะไรอ่ะที่จะมาช่วยตอบโจทย์เหล่านั้นที่เราจะเขาเรียกว่าเหมือนหมอดูให้เราอ่ะว่าเราไปดูให้ดวงเราแต่นี่เรามาดูว่าสุขภาพอ่ะว่าเรามีในอนาคตเราเนี่ยสุขภาพเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเหมือนว่าเราสามารถดูทำนายชีวิตของเราต่อไปในอนาคตได้งั้นอุ๋มขออนุญาตสรุปประเด็นง่ายๆที่คุณหมอพูดมาสักครู่นี้นะคะว่าจริงๆแล้วคือคนเรามีอายุยาวขึ้นถูกต้องไหมคะอายุขัยยาวขึ้นแต่ว่าเราเป็นอายุขัยที่เป็นอายุขัยแบบไหนเป็นแบบ health span หรือเปล่าหมายความว่าคือเรามีอายุยืนยาวแบบสุขภาพดีหรือเปล่าซึ่งตามข้อมูลที่คุณหมอให้มานะคะที่เป็นกราฟต่างๆเนี่ยเรามีอายุยืนจริงแต่เราไม่ได้มีอายุยืนแบบสุขภาพดีถูกต้องไหมคะเพราะว่ามะเร็งก็เพิ่มขึ้นโรคต่างๆก็เพิ่มขึ้นพร้อมกับอายุขัยที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าเรามีอายุยืนยาวจริงแต่เราไม่ได้ยืนยาวแบบสุขภาพดีเรายืนยาวแบบเป็นโรคโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆเทโลเมียร์เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำนายได้ว่าหรือเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวกำหนดได้ว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนต่อไปในอนาคตถูกต้องไหมคะคุณหมอมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติเทโลเมียร์มาเล่าให้เราฟังด้วยน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวคุณหมอเล่าให้ฟังค่ะก็เราพูดถึงพอเรามีความสนใจเราก็ต้องศึกษาเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยในเมืองไทยเองโอเคก็ยังไม่ได้มีการตรวจเทโลเมียร์แต่ถามว่าเรามีข้อมูลโอเคในต่างประเทศเนี่ยมีการทำกันละเพราะว่าจริงๆเทโลเมียร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากคืออะไรที่มันไม่เกินสักช่วง10ปีเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับถ้าเราพูดถึงทางการแพทย์นะฮะเพราะว่าในช่วง10ปีมันจะต้องมีการวิจัยอะไรจนกว่าถึงระดับที่ยอมรับได้กว่าที่จะถูกมาใช้เทโลเมียร์ก็เหมือนกันเพราะว่าเทโลเมียร์เนี่ยเขาเพิ่งมีการเหมือนค้นพบเหมือนเทโลเมียร์จริงๆจังๆเนี่ยก็คือปี2009ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลไปในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเทโลเมียร์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งถูกศึกษามาแค่ในช่วงเวลาแค่เวลานั้นแต่มันเหมือนมันถูกศึกษามาก่อนหน้านั้นนานมากก็คือถ้าย้อนไปเนี่ยเรารู้จักคำว่าหรือมีคำว่าเทโลเมียร์เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี1946โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อมุลเลอร์ตรงนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยดร.มุลเลอร์เนี่ยเขาสนใจว่าในเรื่องของพันธุกรรมเราเนี่ยมันมีความผิดปกติหรือมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ไปพบอีกว่าพันธุกรรมเราเนี่ยมันจะทำงานหรือว่ามันคงสภาพความปกติของมันได้เนี่ยมันเกิดจากมีส่วนบางส่วนในตัวสายโครโมโซมซึ่งเราอาจจะพอรู้ว่าสายโครโมโซมเราก็อยู่ในตัวเซลล์ในนิวเคลียสเราเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีบางส่วนที่เป็นตัวควบคุมทำให้การทำงานของโครโมโซมเนี่ยปกติแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันน่าจะอยู่ไอ้ส่วนปลายสายแต่ตอนนั้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเท่ากับกี่ปีอ่ะ70กว่าปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะตรวจลงลึกได้ว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงหน้าตามันยังไง
ขาก็เลยตั้งชื่อมันไว้ก่อนค่ะโดยอาศัยใช้ภาษากรีกมาจากคำว่าเทลอสกับเมโรสมาผสมกันก็เลยกลายเป็นเทอร์เมียเรียกได้ว่ามีข้อสันนิษฐานแล้วแหละแต่ด้วยเทคโนโลยีมันไปไม่ถึงคือจากจุดนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจอ่ะก็ทำให้มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆมาเนี่ยเขาก็ไปดูไอ้ส่วนปลายสายเนี่ยว่ามันคืออะไรจะทำงานไงต่อๆมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาว่าเอ๊ะเวลาเขาเลี้ยงเซลล์ไปเนี่ยเพราะเลี้ยงเซลล์เนี่ยพบว่าเลี้ยงไปถึงจุดหนึ่ง 40-50 แบ่งตัวให้มัน 40-50 รอบเนี่ยเอ๊ะมันจะต้องหยุดการแบ่งตัวเสมอเลยโดยทุกอย่างเหมือนเดิมเขาก็พบว่าอ๋อใช่แล้วแหละมันเกี่ยวกับไอ้เทโลเมียร์นั่นแหละซึ่งมันมีหน้าที่ในการควบคุมทำให้เซลล์เนี่ยเกิดการ เหมือนสิ้นสุดอายุขัยมันก็คือหยุดการแบ่งตัวเขาก็เลยตั้งทฤษฎีนั้นว่าเฮฟริกตามชื่อเขาอะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนลายแทงที่มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นละค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาก็เริ่มเห็นภาพแล้วก็สามารถที่จะประติดประต่อต่อโดยคนที่ถือว่าเป็นคนเรียกว่าพบสมบัตินี้ละก็คือคนสุดท้ายที่อธิบายเรื่องเทโลเมียร์ได้ละเอียดก็คือดร.อลิซาเบธที่ได้รับรางวัลโนเบลไปปี2009เนี่ยเขาก็ไปทดลองโดยเอาเซลล์สิ่งมีชีวิตอะยีสต์เนี่ยมาเหมือนก๊อปปี้ไอ้ตัวโครโมโซมแต่ว่าก๊อปปี้เฉพาะส่วนกลางสายโดยไม่ให้มีไอ้ปลายสายเพราะเขาก็สงสัยอยู่แล้วว่าไอ้ปลายสายเนี่ยมันต้องมีผลต่อไม่ว่าการควบคุมการหยุดทำงานของเซลล์ไม่ว่าทำให้ไอ้ตัวโครโมโซมเนี่ยมันเกิดความเสถียรมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆว่าพอทำยีสต์แบ่งไอ้สร้างโครโมโซมก๊อปปี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่มีส่วนปลายสายเนี่ยมันไม่ทำงานไอ้ส่วนโครโมโซมนั้นเหมือนหยุดทำงานไม่ได้เกิดมีการทำงานอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลองไปเอาส่วนปลายสายของสิ่งมีชีวิตอื่นเอาเฉพาะปลายสายนะแล้วมาใส่เข้าไปในไอ้ส่วนโครโมโซมของยีสต์เนี่ยปรากฏยีสต์เนี่ยเกิดการแบ่งเซลล์แล้วก็ทำงานกลับมาเป็นปกติเขาก็เลยเหมือนอันนี้มันเหมือนเห็นภาพชัดละอ๋อไอ้ส่วนนี้แหละปลายสายตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนะเวลานั้นเนี่ยเริ่มสามารถลงไปดูได้ละมันคืออะไรยีนหน้าตายังไงทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมันก็เลยโดยสรุปมันก็คือมันก็เป็นที่มาของการค้นพบเรื่องของเทโลเมียร์ถ้าเปรียบเทียบเทโลเมียร์มันก็คือลองนึกภาพโครโมโซมตามโลโก้ของอันนี้นะฮะเนี่ยค่ะตัวเหมือนคล้ายๆตัว X ใช่ค่ะส่วนปลายสายมันก็คือปลายของ X 4ด้านเนี่ยก็เรียกส่วนปลายสายซึ่งจริงๆแล้วในตัวโครโมโซมจริงอ่ะมันก็คือเหมือนมันจะม้วนปลายโครโมโซมเนี่ยปกติมันเป็นเส้นที่ยาวๆส่วนปลายมันถูกขดเข้ามาเป็นลูปทั้ง4ด้านในลูปนั้นเนี่ยมันก็คือส่วนของเทโลเมียร์ที่เป็นหน่วยย่อยๆเนี่ยต่อกันเยอะๆเลยอยู่ตรงปลายถามว่าระบบร่างกายทำไมมันต้องมีอันนั้นเวลาแบ่งคือร่างกายเราเซลล์เนี่ยเวลามันแบ่งตัวไปทุกครั้งก็คือเวลาเราไม่ว่าตอนตั้งแต่ตัวอ่อนแบ่งตัวขึ้นมาหรือเราอายุเยอะขึ้นมีการซ่อมแซมเนี่ยเซลล์มันต้องแบ่งตัวแบ่งตัวมันก็จะมีการแบ่งสายไอ้ตัวโครโมโซมออกไปทุกครั้งการแบ่งออกไปเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งมันจะมีการถูกตัดออกไปในส่วนปลายสายเสมอทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวเพราะฉะนั้นการที่มันถูกตัดออกไปเนี่ยถ้ามันไม่มีเทโลเมียร์ปัญหามันก็คือว่ามันจะไปเกิดการตัดส่วนของไอ้โครโมโซมที่มันต้องทำงานอย่างอวัยวะเราหัวใจต้องกล้ามเนื้อหัวใจต้องทำงานสมองเราต้องมีการหลั่งสารพวกนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งเหล่านั้นมันต้องเสียหายเพราะร่างกายมันก็เลยมีการส่วนปลายมันก็เลยมีส่วนเทโลเมียร์เนี่ยปกป้องเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลามันสั้นไปแต่ละครั้งที่มีการแบ่งตัวมันจะไม่กระทบต่อการทำงานของเซลล์ปกติมันจะถูกตัดเฉพาะเทโลเมียร์ไปทุกครั้งครั้งละน้อยซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยปีนึงเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปอยู่ประมาณสัก50ถึง70เขาเรียกเบสแพร์คำนี้ไว้ก่อนนะฮะเบสแพร์ซึ่งอันนี้คืออัตราเฉลี่ยทั่วไป
ขออนุญาตสรุปตรงนี้ได้ไหมคะถ้าทุกท่านเข้าใจในระดับนึงแล้วแหละนะคะคราวนี้ตัว X ที่คุณหมอว่าคือโครโมโซมนะคะก็คือว่าในเทโลเมียร์ตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่ามันกำเนิดมาเพื่อปกป้องตัวที่เป็นโครโมโซมซึ่งโครโมโซมนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรามีส่วนในการทำงานของเซลล์เราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเทโลเมียร์เนี่ยเป็นหน่วยพีชีพนะคะเป็นหน่วยปกป้องร่างกายเราเลยถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้เรารู้แล้วแหละเทโลเมียร์มันจะสั้นเสมอเมื่อมีการแบ่งตัวเพราะฉะนั้นทำไมบางคนเทโลเมียร์ตรวจมาแล้วสมมติอายุเท่ากันเนี่ยคนนี้ยาวคนนี้สั้นมันก็มีปัจจัยที่เกี่ยวหลายอย่างเช่นว่าไปแล้วมันก็คือ เกิดมาเนี่ยโอเคเขามีของเก่ามาเท่าไหร่แต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่ามันอาจจะเราคลอดมาเนี่ยอยู่ในครอบครัวแบบไหนพ่อแม่ยังไงอาหารตอนที่เราได้รับรวมทั้งจะกรรมเก่าด้วยกรรมเก่าซึ่งมันก็ทำให้เทโลเมียร์เนี่ยมันอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็มีปัจจัยที่ระหว่างที่เราดำเนินชีวิตอีกเช่นสารอนุมูลอิสระที่เราเผชิญอยู่เช่นผมมีไอแอปพลิเคชันเนี่ยคอยมอนิเตอร์เรื่องอากาศอย่างเงี้ยรู้เลยว่าช่วงเนี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอย่างกับเชียงใหม่สวยขับรถออกมาหมอกเต็มไปหมดแต่พอไปดูไอ้ที่ตรวจวัดอากาศเนี่ยโหแดงเถือกเลยคือประมาณว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยสูงมากใช่จริงๆเราต้องปกป้องตัวเองถูกต้องไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวหนึ่งละที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นมันก็คือสารมลพิษที่ก่ออนุมูลอิสระในร่างกายเราก็ต้องปกป้องไอ้พวกนี้มันก็มีผลรวมทั้งอาหารเองซึ่งตรงไปตรงมาเนี่ยก็ไปกินยังไงแล้วก็เจออย่างผมตรวจคนไข้เนี่ยแค่อาหารทะเลเนี่ยคนไข้แบบระวังมากนะเนื้อสัตว์ไม่กินอะไรไม่กินโอ้โหฉันกินแต่ปลาทะเลสั่งจากยุโรปอเมริกาแล้วก็ตรวจมาค่าปลอดสูงริบเรี่ยวคือโดยสรุปเนี่ยเราหลบตรงไหนมันก็ไม่พ้นยังคำว่าผักออร์แกนิกอะเราจะคิดว่ามันปลอดสารเนาะใช่ค่ะแต่จริงผมคุยกับคนที่อย.เนี่ยเขาบอกอ๋อผักออร์แกนิกมันจะถูกกำหนดเมื่อยาฆ่าแมลงน้อยกว่าทั่วไป 10% โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกออร์แกนิกละเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยเราสบายใจออร์แกนิกสบายใจค่ะเรากินเพื่อความสบายใจเราจ่ายแพงแล้วเรารู้สึกเราสบายใจแค่กำลังบอกว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโอเคเราก็ต้องพยายามให้มากที่สุดเช่นอาหารเนี่ยเราต้องหมุนเวียนพยายามอย่าไปกินอะไรซ้ำๆเพราะเราไม่รู้หรอกตรงนั้นเราเจออะไรตลอดเวลาการหมุนเวียนมันก็เจอสารพิษนู่นนิดนี่หน่อยก็ยังโอเคอย่างละหน่อยเนาะคุณหมอนะก็อันนั้นมันก็เป็นปัจจัยพวกนี้แหละมันคือสาเหตุรวมทั้งปัจจัยภายในอย่างเช่นความเครียดเนี่ยเราเจอแน่คือตอนในปัจจุบันเนี่ยโดยยุคปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าพูดตรงๆเปิดโซเชียลความเครียดมันก็เกิดแล้วก็แต่เราก็ชอบดูนะใช่ค่ะก็สิ่งเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเราก็นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เทโลเมียร์เนี่ยเราสั้นโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าว่ากันตรงๆจับมาตรวจสัก10เนี่ยผมว่าสั้นกว่าอายุสัก8 9อ่ะคือเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะค่ะก็อันนั้นก็คือเรื่องราวของเทโลเมียร์ถามว่าเวลาเทโลเมียร์สั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเรารู้เนี่ยเราบอกไปแล้วเทโลเมียร์มันสั้นต่อเมื่อมันสั้นทุกครั้งเมื่อมีการแบ่งเซลล์ค่ะแบ่งเซลล์เนี่ยเราแบ่งตอนไหนเราแบ่งตอนแปลว่าเซลล์เก่ามันเสียเราถึงต้องสร้างเซลล์ใหม่ค่ะแล้วการที่มันเทโลเมียร์สั้นก็คือการที่มันแบ่งบ่อยๆมันแบ่งบ่อยๆเพราะอะไรอ่ะเซลล์เราเสียบ่อยแล้วมันเสียบ่อยอ่ะอ๋อค่ะเสียบ่อยก็คือเราทำอะไรบางอย่างที่มันเหมือนไปใช้งานมันหนักเกินไปเปล่าเช่นเราอดนอนค่ะมันก็เหมือนแทนที่ร่างกายได้พักเซลล์ต่างๆได้พักนอนน้อยไอ้พวกเนี้ยมันก็เท่ากับเซลล์สมองเองเซลล์ภูมิคุ้มกันแทนที่มันจะพักมันต้องถูกทำงานค่ะจริงๆเนี่ยมันโยงกับเรื่องนึงอันนี้นอกเรื่องได้ค่ะคือร่างกายเราเนี่ยมันมียีนตัวนึงชื่อว่าคล็อกยีนคล็อกยีนยีนเวลาค่ะยีนเวลาถูกอยู่ใน
ต่อมใต้สมองซึ่งมันจะถูกสั่งงานและควบคุมโดยแสงที่เข้าจากตาเราไปสั่งเหมือนที่เราคุ้นกันในคำว่านาฬิกาชีวภาพไหมคะใช่ใช่ค่ะก็สิ่งเหล่านี้มันโยงหมดคล็อกยีนเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมระบบภูมิระบบฮอร์โมนระบบอวัยวะต่างๆเพื่อให้มีการพักมีการเริ่มทำงานตามเวลาของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำอะไรให้มันเพี้ยนเกี่ยวกับคล็อกยีนเช่นนอนเปิดไฟหรือการผิดเวลาสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยผิดเพี้ยนไปซึ่งมันก็กระทบต่อเทอร์เมียทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องปรับอะถามว่าโรคอะไรที่มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเทเลเมียร์สั้นก็ตรงไปตรงมาเทเลเมียร์สั้นเพราะเกิดจากเซลล์แบ่งตัวบ่อยก็คือเท่ากับว่าบ่อยมากๆมันก็เหมือนเซลล์เหล่านั้นก็แก่ลงเรื่อยๆก็คือโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรคชราเช่นสมองเสื่อมโรคหัวใจโรคไตโรคความดันเบาหวานอะไรเหล่านี้นะคือพวกโรคเสื่อมต่างๆถูกต้องไหมคะใช่เพราะนั้นเวลาคนเป็นโรคพวกนี้มักจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเทอร์เมียที่สั้นด้วยก็ตรงไปตรงมานะฮะรวมทั้งโรคเครียดจริงๆมีเขาเรียกว่าสภาวะบางอย่างที่ไม่ใช่โรคหรอกแต่มันก็สัมพันธ์กับเรื่องเทอร์เมียสั้นยาวเหมือนกันนะอย่างเช่นภาวะแต่งงานภาวะแต่งงานเพราะว่ามีงานวิจัยนะว่าภาวะแต่งงานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเทอร์เมียคุณหมอบอกสิคะว่าแต่งหรือไม่แต่งดีกว่ากันนี่ต้องถามแบบประสบการณ์มากกว่าไม่รู้ว่าอันนั้นความรู้สึกเอาเทโลเมียคุณหมอคิดว่ายาวหรือสั้นคนแต่งงานแล้วคิดว่ายาวไหมอะไรอ่ะไม่ได้มีความสุขกันเหรอทุกคนที่แต่งงานแล้วคุณหมอคะคือจะบอกว่ามันเป็นสูตรสำเร็จคงไม่ใช่แต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาไปทำในยุโรปแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างก่อนแต่งหลังแต่งเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เอามาวิจัยเนี่ยหลังแต่งงานแล้วเทอร์เมียร์เขายาวขึ้นโอ้อะไรคะพูดมาทั้งหมดตั้งแต่คุณหมอเทโลเมียร์มาคุณสนใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยหรอคะแต่ในคนไทยยังไม่เห็นนะในประเทศไทยยังไม่เห็นแต่ว่ามันอธิบายได้จากว่าเขาไปดูว่าโอเคเขาก็มีคำถามอ่ะปรากฏว่าส่วนใหญ่หลังแต่งงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามันดีขึ้นก็คือสถานะทางสังคมก็เรียกว่าความมีคนให้ระบายมีคนคอยซัพพอร์ตมันก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าของเราเป็นที่ระบายอาจจะไม่เหมือนกันอันนั้นมีคนคือไม่รู้ว่ายาวนี่ไม่รู้ยาวกี่คนไม่รู้ฝั่งชายยาวหรือฝั่งหญิงยาวนะคะแล้วก็อาจจะถามคนผู้หญิงไประบายมีอะไรระบายกับผู้ชายแต่ไม่ได้ถามผู้ชายว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกระบายแล้วคนไม่แต่งงานนะคะเทโลเมียร์จะสั้นลงเรื่อยๆไหมคะก็คือมันอันนี้แค่ตัวอย่างว่าโอเคความสัมพันธ์ของเทโลเมียร์เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายทางจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลนะฮะประมาณนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยขออนุญาตมาหนึ่งโรคเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าเทโลเมียร์สั้นเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับโรคเสื่อมขออนุญาตระบุสักโรคหนึ่งที่เหมือนจะใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็คนพูดถึงมากขึ้นแล้วก็คนเขาเรียกอะไรกลัวมากขึ้นคือโรคมะเร็งมันมีความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ยังไงกับเทโลเมียร์คะคุณหมอคะก็ตรงไปตรงมาฮะว่าเราอย่างเรารู้อยู่แล้วคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยความเสี่ยงต่อเรื่องมะเร็งสูงขึ้นค่ะเพราะอะไรก็ระบบป้องกันเนี่ยมันก็เสียหายมากขึ้นเช่นอย่างระบบภูมิเองเนี่ยคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียเซลล์บางอย่างในระบบภูมิเนี่ยที่ลดลงที่มีความสำคัญต่อการป้องกันมะเร็งอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเทโลเมียร์สั้นก่อนอายุมันก็เหมือนเราแก่ไปแล้วในจริงๆแล้วเราอาจจะอายุ 40-50 แต่ว่าเทโลเมียร์เราเทียบเท่ากับคนอายุ 70-80 มันก็เหมือนจริงๆแล้วในร่างกายเราเนี่ยเราอายุประมาณนั้นซึ่งระบบต่างๆในเรื่องของระบบป้องกันเซลล์มะเร็งเราเนี่ยมันก็เสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นโรคต่างๆที่มันเกี่ยวข้องพวกนี้โรคการติดเชื้อง่ายคนพวกนี้ก็จะไม่สบายบ่อยเป็นหวัดบ่อยอะไรเหล่านี้รวมทั้งเรื่องมะเร็งก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตอย่างข้อมูลครั้งแรกๆที่ให้ดูเนี่ยเราบอกว่าอัตราการเกิดมะเร็งสูงขึ้นทั้งที่วิวัฒนาการการรักษาเนี่ยดีขึ้นอาจจะบอกอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ได้ว่าอย่างณปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เทโลเมียร์สั้นกว่าอายุมันก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋อมันก็อาจจะโยงกันได้ว่าเรื่องของระบบ
การปกป้องในร่างกายเราเนี่ยมีความเสียหายเร็วกว่าปกตินะครับประมาณนั้นก็คือจริงๆมันก็สามารถบอกได้หมดนะคะเพราะว่าเทโลเมียร์มันก็คือเราเรียกได้ว่าถ้าเกิดเทโลเมียร์สั้นเราเรียกเราว่าถ้าเราเรียกง่ายๆคือเราแก่ระดับเซลเรียกกันได้ไหมคะก็คือแบบอายุจริงเท่าไหร่ไม่รู้แต่เซลเราเนี่ยมันอายุเท่าไหร่นั่นเองก็คือเป็นตัวทำนายว่าเราจะมีชีวิตและสุขภาพอย่างไรคราวนี้มาถึงแลบคุณหมอบ้างดีกว่าอยากได้เคสแบบคนไข้เพราะว่าคุณหมอเนี่ยตรวจในเรื่องของเทโลเมียร์มาหลายปีแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าคนไปตรวจเทโลเมียร์ปุ๊บแล้วปรากฏว่าเทโลเมียร์ยาวอันนี้บ่งบอกว่าแบบสุขภาพดีตลอดไปเลยไหมคะหรือแบบชีวิตนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะฉันถือว่าเทโลเมียร์ฉันยาวมันบ่งบอกขนาดนั้นเลยไหมคะจริงๆก็เคยเจอนะฮะนักกีฬาสมัยเด็กๆนักกีฬาบาสออกกำลังกายสม่ำเสมอพอโอเคเริ่มมามีชีวิตแต่งงานผู้หญิงอะนะฮะก็อายุสัก30ปลายๆลองมาตรวจเทโลเมียร์ไม่ได้บอกประวัติอะแต่ว่าโอเคมีการตรวจแล้วเหมือนมีการติดตามไป2ครั้งห่างกัน6เดือนครั้งแรกเนี่ยยาวเลยสวยเลยยาวกว่าอายุโอเคก็ดูเหมือนว่าจะดีนะไม่มีอะไรเขาก็บอกก็ไม่ได้มีโรคอะไรอีก6เดือนมาตรวจเนี่ยก็ยาวอยู่แต่ว่าอีกข้อมูลหนึ่งที่เราเห็นในใบรายงานเนี่ยมันจะเห็นได้ว่านอกจากการรายงานที่เราจะบอกความยาวเนี่ยเรายังบอกอัตราการสั้นลงในตัวรายงานนะทำให้ข้อมูลเนี้ยผมเห็นว่าเอ๊ะมันยาวก็จริงอะแต่อัตราการสั้นลงมันดูแปลกๆเช่นเมื่อกี้เราบอกไปละ1ปีโดยเฉลี่ยเราควรสั้นไม่เกินสัก50ถึง70ปรากฏคนเนี้ย6เดือนสั้นไป200ก็คือยาวแต่ว่ายังอยู่ในอัตรายาวนะค่ะทำให้เราก็ซักประวัติลงไปลึกๆเขาบอกเขาหยุดออกกำลังกายละมา6เดือนละเพราะเขามีปัญหาครอบครัวก็เลยหันมากินเหล้านอนไม่หลับในช่วง6เดือนนั้นเนี่ยสั้นไป200แต่ก็ยังอยู่ในเลนส์ของยาวแล้วก็ยังไม่ได้เป็นโรคนะ uh-huh. แต่เราลองเดาได้นี่ถ้าเขาลองดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นอนาคตเขาจะเป็นยังไงพอเขาเห็นเขาก็รู้ละโอ้เฮ้ยฉันเขาก็เริ่มกลัวละเขาก็เริ่มปรับไลฟ์สไตล์โอเคผมคือเขาไม่ได้มาตรวจต่อนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยเราเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ะอะไรประมาณนั้นนะก็เหมือนเป็นการทำนายแล้วก็ทำให้เราตระหนักหรือว่ากลับมาดำเนินชีวิตที่ช่วยเอื้ออำนวยต่อสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งแล้วสมมติตรวจแล้วเราสั้นล่ะคะสั้นแบบสั้นต้องดูแลตัวเองยังไงคะก็สั้นเลยอะค่ะนะคะก็ตรงไปตรงมาเนาะแปลว่าเราก็ต้องมาค้นหาแล้วแหละคือเราเวลาเราเกิดปัญหาเราก็ต้องมามองสองด้านด้านเหตุของมันเรามีเหตุอะไรที่เป็นทำให้เกิดตรงนั้นแล้วผลเนี่ยเราจะแก้ผลมันได้บ้างไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยเหตุเนี่ยยังไงมันก็ต้องตัดเช่นอย่างที่บอกอะโอเคเรารู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นต้นเหตุเราก็ต้องดูอะเช่นไลฟ์สไตล์เราอะสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมนอนถึง7ชั่วโมงไหมผักกินถึง400กรัมไหมพวกผลไม้ที่มีสีสันต่างๆที่ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลเรากินมันบ้างไหมความเครียดเราขนาดไหนเรามีวิธีระบายความเครียดยังไงนั่นคือเหตุทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนั้นของเราก่อนส่วนผลอ่ะเราตัดเหตุละเราจะแก้ตัวผลเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเช่นเรื่องการกินอะไรที่มันเสริมเข้าไปอย่างน้อยเราบอกว่าอนุมูลอิสระมันเยอะละเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเข้าไปช่วยจัดการมันก็เราก็มองอยู่สองมุมแค่นั้นนะค่ะเห็นไหมคะเรามาถูกทางแล้วนะคะเห็นไหมเทโลเมียร์สั้นเราจะไปกลัวอะไรนะคะโอเคก็ทั้งยาวทั้งสั้นก็ต้องดูแลตัวเองทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆไม่ได้นี่วันนี้สภาพอากาศแย่มากถูกต้องไหมคะหมอกจางๆแล้วควันนะคะวันนี้ใครใส่แมสปิดปากมาบ้างใช่ไหมไปลงไปซื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะนะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างอะทำนายเราหมดรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทโลเมียร์เป็นอีกตัวนึงที่ทำนายได้ว่าต่อไปเราจะมีอายุตามบัตรประชาชนหรือเราจะมีอายุแบบสุขภาพดีนะคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องมันมีอีกคำหนึ่งเทโลเมเรสยากเหมือนกันนะคะ นั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเทโลเมียร์ยังไงคะคุณหมอคะมันเป็นเอนไซม์แหละที่อ่านมานะคะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
จริงๆย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายคือดร.อลิซาเบธเวลาเขาค้นพบเทโลเมียร์เขาก็คือค้นพบเทโลเมเรสด้วยซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่ว่าเทโลเมเรสเนี่ยมันเป็นตัวก๊อปปี้สายเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นซึ่งในร่างกายเรามีอยู่แต่ว่ามันจะทำงานมันจะมีการทำงานมากทำงานน้อยไม่ทำงานตามเขาเรียกว่าช่วงอายุแล้วก็ตามอวัยวะเซลล์ต่างๆเวลาเราอยู่ในท้องตอนปฏิสนธิตอนที่มันแบ่งตัวมากๆเนี่ยเซลล์อะไรที่แบ่งตัวมากๆจะมีเทโลเมเรสก็คือสเต็มเซลล์เพราะว่ามันเหมือนกลไกปกติที่ร่างกายมันจะต้องมีการชดเชยเพราะเราลองนึกภาพว่าสมมติตอนเราอยู่ในท้องแล้วมันแบ่งตัวโดยไม่มีเทโลเมเรสไอ้เทโลเมียร์ที่ยาวสมมติยาวระดับเท่านี้หมื่นหนึ่งหมื่นเบสแพร์พอมันไม่มีการเพิ่มสายเนี่ยตอนในท้องเรารู้ว่าการสร้างตัวอ่อนเนี่ยโอ้โหมันเร็วมากเพราะฉะนั้นลองนึกภาพตรงนี้แล้วมันถูกแบ่งตัวทุกครั้งเราบอกว่าเทโลเมียร์สั้นทุกครั้งเนี่ยแปลว่าถ้าเราไม่มีการต่อสายขึ้นมาเนี่ยเกิดมามันก็สั้นจนแทบจะเรียกว่าเป็นคนแก่ไปแล้วอ่ะมันมีโรคนะโรคที่เกิดจริงกับสภาวะนี้เขาเรียกว่าโรคโปรเทเรียซึ่งมันเคยมีคนสร้างหนังอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวให้ดูชื่อมันนะเป็นจามินใช่ไหมหนังที่เด็กที่เป็นโปรเทเรียเนี่ยจะหน้าตาอย่างนี้คือเด็กพวกนี้มีปัญหาเรื่องความผิดปกติของไอยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไอเทโลเมเรสเพราะฉะนั้นเทโลเมเรสเนี่ยมันไม่ถูกสร้างโอเคมันมีเทโลเมียร์ยาวระดับนึงแต่ตั้งแต่ในท้องเนี่ยมันก็สั้นๆๆๆๆโดยไม่มีการเพิ่มความยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นผมร่วงหมดหัวไปแล้วอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมสภาพทั้งที่เพิ่งเกิดมีโรคเลือดซีดจางตับเริ่มไตวายอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่เป็นโรคเหล่านี้จะอายุสั้นสัก20กว่าๆ ก็ต้องตายแล้วก็เหมือนคน70 80ไปแล้วอะไรประมาณอันนี้ก็เกิดจากปัญหาที่เรื่องของเทโลเมเรสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเทโลเมเรสเนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะว่าในเซลล์แม้กระทั่งเราอย่างเงี้ยเราอายุอย่างเงี้ยมันก็ยังมีบางเซลล์หลายๆเซลล์เนี่ยที่ยังต้องทำงานโดยต้องมีการแบ่งตัวเยอะๆเช่นเซลล์เม็ดเลือดเราเพราะว่าเวลาเจอเชื้อโรคเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยเราจะต้องแบ่งตัวไปสู้ไอเซลล์เหล่านี้มันจะมีสเต็มเซลล์ของมันซึ่งมันก็จะยังมีเทโลเมเรสทำงานอยู่เพราะนั้นมันจะมากน้อยขึ้นลงตามเวลารวมทั้งสิ่งที่เราได้รับไปด้วยแหละรวมทั้งเซลล์อวัยวะสืบพันธุ์เช่นสเปิร์มรังไข่พวกนี้ยังมีเรื่องของเทโลเมเรสที่แอคทีฟอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราต้องทำยังไงให้เอนไซม์ตัวนี้มันมีมากขึ้นนะคะคุณหมอคะก็จริงๆเทโลเมเรสมันก็คือส่วนหนึ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับยีนซึ่งคล้ายๆเทโลเมียร์ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าโอเคเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้มันทำงานหนักเกินไปหรือว่ามีพวกสารที่เข้าไปปกป้องมันพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรเงี้ยมันก็ช่วยอยู่นะค่ะนะคะโอเคสรุปเรียบร้อยนะคะตรงที่ลงลึกถึงเรื่องเทโลเมียร์รู้สึกว่าเรารักเทโลเมียร์เรามากขึ้นไหมคะบางคนบอกเอาแทรกนิดหนึ่งได้ยินดีค่ะค่ะผู้ชายผู้หญิงค่ะใครมีเทโลเมียร์ยาวกว่ากันนั่นไงถ้าค่าเฉลี่ยถูกนะฮะผู้หญิงมีเทโลเมียร์ยาวกว่าโดยเฉลี่ยแสดงว่าตายยากกว่านะคะทุกชาติเลยทั่วโลกเพราะอะไรฮะทุกชาติเลยเหรอคะใช่เพราะอะไรคะอะไรนะคะอะไรนะคะคุณตู่มีอะไรช้างเท้าหน้าเลยเทโลเมียร์ยาวถ้าควานช้างนี่ไม่ยาวถึงประตูน้ำเลยเหรอคะทำไมคะจริงๆอันนี้มันคงไม่ใช่เรื่องของบางคนบอกว่าผู้หญิงเครียดน้อยความเสี่ยงในชีวิตน้อยกว่าผู้ชายแต่จริงๆพวกนั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่ภาพรวมแต่จริงๆถ้าภาพรวมเลยเนี่ยมันอธิบายได้จากว่าผู้หญิงเนี่ยเราจะมีฮอร์โมนหนึ่งปกป้องเราอยู่ก็คือเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งขนาดที่เรามีเอสโตรเจนเนี่ยมันจะช่วยมันจะไปโยงกับเรื่องเทโลเมียร์ทำให้เทโลเมียร์เราอยู่ในความยาวที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยว่าพอผู้หญิงเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งพอหมดประจำเดือนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเทโลเมียร์จากที่ยาวๆคงที่เนี่ยมันจะร่วงเร็วในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเราหมดประจำเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่สำคัญที่จะสังเกตดูสิคนจะเกิดโรคก็เกิดช่วงนั้นหลายโรคด้วย
ค่ะเพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นแหละคือช่วงสำคัญมากๆที่เราจะต้องแก้ไขและป้องกันค่ะก็ประมาณนั้นหลายคนนั่งยิ้มนะคะเทโลเมียร์ยาวทีเดียวค่ะโอเคก็เป็นในเรื่องของมิติของเทโลเมียร์นะคะทำให้เทโลเมียร์ใกล้ตัวเรามากขึ้นต้องสรุปแบบนี้ค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์นะคะซึ่งคุณหมอย้ำแล้วหลายๆคนก็จะเห็นวิดีโอของเราแล้วว่าการค้นพบเทโลเมียร์เนี่ยเมื่อปี2009ได้รับรางวัลโนเบลด้วยซึ่งเป็นรางวัลใหญ่นะคะในสาขาวิชาการแพทย์ในระดับโลกเรียกได้ว่าเป็นสาขาการดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆนะคะแล้วก็คุณหมอวันนี้มาไขความลับสุขภาพดีอายุยืนยาวแบบสุขภาพดีนะคะแบบ health span นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีสุขภาพดีจริงๆดูแลได้หลายอย่างนะคะมีปัจจัยหรือมีทฤษฎีในการดูแลได้หลายอย่างแต่เทโลเมียร์เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจแล้วเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่มันค้นพบแล้วว่ามันสามารถทำนายแล้วก็สามารถเป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตเราจะอยู่ต่อไปแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากขอเสียงปรบมือให้คุณหมอโนราอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคเข้าใจเรื่องเทโลเมียร์มากขึ้นไหมคะแบบเจาะลึกจริงๆนะเจาะลึกมากๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจแล้วตระหนักถึงการดำเนินชีวิตของเราสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณหมอย้ำนักย้ำหนาก็คือปัจจัยรอบตัวเรารวมถึงในร่างกายเราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราสามารถดูแลได้ถ้าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้จริงๆตามปัจจัยเหล่านั้นนะคะมันต้องมีตัวช่วยจริงๆค่ะเราจะปล่อยให้เราเสียสภาพไปตามธรรมชาติอันนั้นแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรายังอยู่ในภาวะที่มันสามารถหาตัวช่วยอะไรมาได้ถึงเวลาที่ต้องช่วยกับตัวเราให้มีสุขภาพดีแบบนี้แล้วหรืออย่างนะคะอันนี้ก็ชวนคิดกันนะคะเชิญคุณหมอนะคะคุณหมอราในแพทย์โอราเรียนเชิญบนเวทีค่ะและเรียนเชิญคุณอดิศราวรสิรินะคะมอบของที่ระลึกให้กับคุณหมอค่ะเรียนเชิญค่ะคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทโลเมียร์แล้วก็การดูแลสุขภาพต้องเรียกได้ว่าเป็นแบบเจาะลึกครบถ้วนนะคะแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเสิร์ฟอยู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งจะช่วยปกป้องนะคะรวมถึงซ่อมแซมและยืดอายุเซลล์ด้วยนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆใช้ส่วนผสมใหม่ๆนะคะที่มีคุณค่าสูงมากรวมถึงค่าซอแรกที่สูงมากๆนะคะ5 4 3 2 1การเสื่อมปกป้องเทโลเมียร์ร็อกสเบอร์กี้พลัสเย้เดี๋ยวได้เลยค่ะขอท่านสุขภาพดีนะคะขอท่านสุขภาพดีมีอายุยืนยาวอย่างสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วขอให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ดีๆร็อกสเบอร์กี้พลัสด้วยค่ะขออนุญาตจบงานในวันนี้ด้วยภาพนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากแล้วเราเจอกันในโอกาสหน้านะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จสุขภาพดีอายุยืนยาวเทโลเมียร์ยาวๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ